สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมื้อนี้มื้อคืนนี่บ่ได้กินให้เบิ่งนะคะนี่ค่ะข้าวปุ้นค่ะเด้อข้าวปุ้นบักโต้เฮ้ผักก็ตามธรรมชาตินะคะก็คือมีหยังก็ใส่สำนักนะคะเนาะเพราะว่าบ่มันแบบว่าหาเอานี่แหละนะคะมีหยังเฮาก็หาเอามาใส่ละจ้าค่ะข้าวปุ้นเป็นน้ำยาปลากับกะทิร่วมกันขึ้นเป็นน้ำยาไต้นะคะอันนี้ก็จะเผ็ดนะคะเผ็ดแล้วก็มาใส่ก็กะทิก็คือเขาจะเน้นแบบว่าเข้มข้นน้อยนึงนะคะเนาะทั้งข้าวมันก็จะออกหวานค่ะแม่นว่าเฮ็ดเองนะคะแต่ของเพิ่นมันจะเป็นแบบว่ากินขมิ้นมันจะหลายนะคะมาเด้อค่ะมากินน้ำกันค่ะแซ่บๆค่ะป้าใส่ซ้อมกับสอนบ่คือกันเด้อค่ะเด้อเพราะว่าจะฝ่าบ่มักกันเหี่ยวๆฝ่ามักจะแบบว่าสั่นๆพอดีนะคะพอดีมือแบบนี้นะคะแซ่บค่ะมาค่ะพี่น้องมาคุยกันแซ่บก็แซ่บค่ะจะฝากนะไปซื้อเพิ่นมาซื้อน้ำยานะคะน้ำยาปลากับน้ำยากะทิร่วมกันข้าวปุ้นก็เลยไปซื้อเป็นกิโลมานะคะมันก็จะเลิศไปมากนี่แหละค่ะบ่ได้เฮ็ดกินเองค่ะเพราะที่ช่วงนี้ยากนิดนึงเฮ็ดเป็นหลายขั้นตอนเฮ็ดกับปุ่นค่ะอ
เสียงหยำบ่มีมารยาทเด้อค่ะดังกบ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 มันกลมกลมค่ะเผ็ดค่ะน้ำยาปลากับน้ำกะทิตีกันเผ็ดอันนี้นั่งอยู่ข้างนอกบ้านค่ะแล้วนั่งอยู่ข้างนอกบ้านค่ะอิ่มค่ะเผ็ดจังสี่ราคาแซ่บค่ะอันนี้ค่ะขั้นมามุกดาหารกับมาได้ค่ะแวะได้ร้านดาวขนมจีนนะคะร้านดาวขนมจีนเนี่ยจะอยู่อภิกัดตลาดมาล่วยแล้วก็ตลาดลาตีย่ำขึ้นย่ำมาแรกเนี่ยเพิ่นสิขายอยู่ลาตีค่ะย่ำกองเวทในพฤศจิกายนอยู่ตลาดมาล่วยนะคะขั้นมามุกดาหารถามว่าตลาดมาล่วยอยู่สายคนบอกวัดผู้จักเบิดเลยค่ะสี่แยกเมืองใหม่นะคะใกล้ๆกับแมคโครนั่นแหละค่ะมาหาฝากไว้ได้เลยค่ะสำหรับร้านดาวขนมจีนค่ะวันนี้จะฝากกับโอ้ยเพชรกินน้ำยาปลากับน้ำยากะทิของพี่ดาวขนมจีนเอามาร่วมกันจะไม่หยั่งนะคะตีกันค่ะกระคักแค่อ่ะฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งฝากกดซับสไครต์กับเจฝ่าน้ำแหน่เพื่อนใหม่เข้ามาทางท่าเจฝ่าแล้วอย่าพึ่งน้อยใจค่ะเจฝ่าพาจะไปหามือสองมือสิไปหาไปกินข้าวกินน้ำเย็นๆน้ำแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ